ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงนะคะไปกันที่ค่ายหลวงบ้านไร่พร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยค่ะที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยค่ายหลวงบ้านไร่นายชมชื่นบุญญานุสารผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีนายณัฐวุฒิเพชรพรมศรนายอำเภอโพธารามพร้อมส่วนราชการผู้ประสบภัยคอยให้การต้อนรับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยว่าขณะนี้น้ำท่วมใหญ่กำลังผ่านพ้นไปขอให้ผู้ประสบภัยทุกคนอดทนก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะทักทายพูดคุยกับผู้ประสบภัยนั้นได้มอบขนมปังให้กับผู้ประสบภัยในโอกาสนี้ด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้ามาพักพิงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น554คนรวมตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาและก็พระเจ้าวรวงศ์เทพพระเจ้าศรีรัตน์ขอเยี่ยมพี่น้องที่นี่แล้วก็ทราบท่านพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ตามหรืออีกประมาณ10เป็นที่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำใจของคนไทยทุกคนผมคิดว่าที่นี่คนไทยเรานั้นขอโทษนะครับเขาบอกว่าโทษนะจังหวัดที่น้ำท่วมและก็ลดแล้วเช่นนครที่นั่งดีไม่ใช่ดีนกนกเช่นนะครับมีความสุขความเจริญทุกคนนะครับก็ยังไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันเลยได้เดินทางมาถึงสิ่งที่เรียบร้อยแล้วสำหรับขณะที่อร่อยไหมครับเช้าผม